รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ดอยเชอร์กรัมโมโฟนเริ่มตีตลาดเกาหลีแล้วดอยเชอร์กรัมโมโฟนค่ายเพลงคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดค่ายหนึ่งของโลกจะออกอัลบั้มที่มีชื่อว่า Shade of Love ซึ่งเป็นอัลบั้มที่จะรวมเพลง OST หรือว่า Original Soundtrack เพลงประกอบซีรีส์เกาหลีที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันทั้งหมด17เรื่องดังมาเรียบเรียงใหม่ให้กับวงออเคสตราได้บรรเลงแล้วก็มีนักดนตรีระดับโลกหลายท่านมาร่วมบรรเลงร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้กันเยอะมากตัวอย่างซีรีส์ดังๆก็อย่างเช่น Mr. Sunshine Goblin Descendant of the Sun Reply 1988แล้วก็ The Moon Embracing the Sun เป็นต้นโปรดิวเซอร์ได้กล่าวว่าเพลงซาวด์แทร็กของอเมริกันได้รับอิทธิพลจากคีตกวีอย่างสตราวส์แล้วก็มาเลอร์ซึ่งเก่งในด้านการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงส่วนทำนองไพเราะเพราะๆนั้นก็มักจะได้ยินจากโอเปร่าของเวดี้หรือปูชินีซึ่งจะไปอยู่ในซาวด์แทร็กของทางฝั่งอิตาลีส่วนเพลงซาวด์แทร็กเพลงประกอบภาพยนตร์ของเกาหลีก็คือการรวมทั้งสองอย่างนี้คือการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงและทำนองที่ไพเราะเข้าด้วยกันคุณมาร์โคแฮทเทนสไตน์โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงเล่าว่าเขาเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมประเทศเกาหลีเมื่อปี2011ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสีของธงชาติเกาหลีสีแดงและสีน้ำเงินและนั่นแหละคือที่มาของคำว่า Shade of Love